และนี่ก็คือซิมผู้โชคดีที่จะได้เล่น Extension ใหม่ Harsh Land โอ้โหตำแหน่งเป๊ะมากเหมือนเมียฝรั่งซึ่งแพ็คนี้เนี่ยเป็นแพ็คที่เกี่ยวกับปศุสัตว์เต็มชุดเนี่ยจะเป็นคาวบอยให้เลือกแต่งมากมายแล้วก็สามารถสร้างม้าคู่ใจได้ด้วยและเลี้ยงดูมันหรือจะขี่มันแทนรถก็ได้นะดูก็รู้ว่าม้ากระเทยและนอกจากนี้ยังสามารถฝึกมันเพื่อเอาไปใช้ในการแข่งขันได้ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยพี่ชายและยังไม่หมดแค่นี้ยังไม่หมดอีกเหรอวะยังมีน้องแกะน้อยกับแพะจิ๋วให้เราเลี้ยงดูปูไข่ปูเสือเลี้ยงดูปูเสือมันด้วยโอ้โหไหนสีชิบหอยกูคิดว่าลูกเจี๊ยบทาสีและก่อนที่เราจะไปเล่นกันนั้นขั้นแรกเราต้องมาสร้างซิมของเรากันก่อนความชิบหายกำลังมาเยือนไอซิมคนนี้โดยแกะคิดว่าซิมของเรานั้นต้องมีความสวยแบบที่ผู้ชายทุกคนในโลกนี้ชอบดวงตาจะต้องมีความเปิดหัวตาและหางตาและตาเบิกโตเวลาที่เรานั้นสบตากับผู้ชายจะได้มองตาเรานั้นแล้วก็คิดในใจว่าโอ้โหนั่นตาหรือลูกรักบี้และแน่นอนความสวยแบบฉบับตัวแม่ยังไงต่อวะจมูกของเรานั้นจะต้องมีความสลบปลายพุ่งตรงปลายจมูกจะต้องมีความเป็นหยดน้ำเดี๋ยวนะมึงวันนั้นไม่ใช่หยดน้ำแล้วแหละมันคือหยดน้ำตกมาต่อกันที่ปากดีกว่าปากของเรานั้นจะต้องดูอวบอิ่มเหมือนแองเจล่าเชอรี่มึงแน่ใจหรอวะว่าคือแองเจล่าเชอรี่กูคิดว่าคนแพ้กุ้งนี่แหละปากแบบหน้าจบหน้าเจี๊ยบหน้าจุกเอาดีๆหน้าจุกหรือว่าหน้าทุกและคางของเรานั้นจะต้องเรียวยาวรับกับใบหน้าแล้วก็รับซับด้วยเหมือนมะม่วงเอาดีๆป้ากูคิดว่าหลุดมาจากเรื่องสโนไวท์ใช่ไหมล่ะหน้าฉันเหมือนนางเอกเหมือนเลยเหมือนแม่มดและคิ้วคือมงกุฎของใบหน้าต้องโก่งเหมือนสะพานพระราม8และตาของเรานั้นจะมาเล็กไม่ได้ต้องใส่บิ๊กอายควายตะลึงแต่งอายแชโดว์แบบสโมกกี้อายเหมือนเอาถ่านมาทาตาปัดแก้มให้ดูธรรมชาติแบบปัดไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองทาปากให้แดงกล่ำเหมือนเม่นหมาเสร็จแล้วสวยความสวยแบบฉบับไหนวะเนี่ยฉบับแม่น้องเอิร์นนิวและทรงผมที่มากับแพ็คนั้นก็ดูหลากหลายแล้วน่าใช้มากเลยนะคะทุกคนซึ่งแจ๊ดเนี่ยก็ชอบใจไอ้เจ้าเปียดื้อนี่มากเลยให้ฟีลแบบว่าเป็นคาวเกิร์ลสาวแต่มึงอะคาวบอยเพราะเป็นผู้ชายและชุดของแพ็คนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นทีมของคาวบอยแบบคาวเกิร์ลพอใส่แล้วเนี่ยโอ้โหกลิ่นฟางกลิ่นม้าลอยเข้ามาเต็มจมูกกางเกงก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ด้วยความที่เป็นเจซี่ออราเคิลนั้นคำว่าแมชไม่มีอยู่จริงแต่มันก็แอบแมชอยู่นะและในส่วนของปฏิภาณเนี่ยในแพ็คนี้ก็มีให้เราเลือกเล่นด้วยนะคะทุกคนและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่จะชอบมากๆที่สุดในแพ็คนี้เลยก็คือการสร้างม้าตามใจฉันมันขนาดนั้นเลยเหรอวะคือระบบนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าจะชอบมากเพราะว่านอกจากหมาแม่ที่เราสร้างกันมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราสร้างม้าได้แล้วนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลองมาสร้างม้ากันดูอย่างแรกเลยที่เราอยากได้คือม้าที่ดูทรงเป็นกระเทยที่สุดดูอ่อนแอนอ่อนแอน่าให้ผู้ชายปกป้องโอ้โหม้าตัวนี้คือกระเทยมากม้ากระเทยเหมือนสร้างมาให้กระเทยเล่นแต่เดี๋ยวจะขอดูสีอื่นแล้วก็ดูทรงอื่นก่อนนะคะตรงข้อเท้าเหมือนจะเลือกขนได้ด้วยอ่ะสร้างความตอแหลขึ้นอีก 500% แจ็ดว่านะแจ็ดเอาม้าสีนี้แหละแล้วก็เพิ่มขนหางขนขาให้ยาวๆม้าตัวผู้เห็นแล้วจะฟูแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฟูวะขนฟูเฮ้ยค่อยสบายใจหน่อยและสีของอันม้าของเรานะคะทุกคนก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยมองปุ๊บก็รู้ปั๊บว่าเจ้าของคือชายแต่งหญิงและเครื่องประดับก็มีให้เลือกด้วยนะคะทุกคนมีแม้กระทั่งรองเท้าของไอ้หน้าแกนเดย์ตอนแรกจะคิดว่าจะสร้างม้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่พอกดไปกดมาโอ้โหแม่เจ้าจะเจอเขายูนิคอร์นจะเจอเขายูนิคอร์นทุกคนซึ่งแน่นอนเราจะไม่ใส่ก็ไม่ได้และมันก็สามารถเลือกสีของเขาได้ด้วยและแจ๊ดก็เลือกสีลุงนะคะทุกคนเพราะว่ามันตอนแหลที่สุดเลยเสร็จแล้วเป็นไงตอนแหลและแน่นอนม้าของเราสวยขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องมีผัวเราจะทำการสร้างม้าตัวผู้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าม้าตัวเนี้ยจะต้องร่างกายกำยำและเป็นอาชาที่แข็งแรงจะต้องหล่อต้องเท่และต้องปกป้องม้าตัวเมียให้ได้ซึ่งพอสร้างไปสร้างมาทำไมออกมาเหมือนเพื่อนสาวและด้วยความมีทั้งพ่อและแม่ลูกมันก็ต้องตามมาและแจ๊ดก็ทำการสร้างม้าเด็กได้ทุกคนดูสิน่ารักเชียร์เดี๋ยวทำไมลูกมันออกมาเป็นแบบนี้วะเอาหน้ามันพาเรากันได้ช่วยด้วยครับคุณตำรวจมีคนเล่นชู้กูเป็นลูกใครวะและเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ลงไปที่เมืองกันได้เลยซึ่งแจ๊ดจะเริ่มเป็นการซื้อบ้านเล็กๆนะคะทุกคนเพราะว่าแจ๊ดนั้นอยู่แค่คนเดียวแต่มึงมีม้า3ตัวและนี่ก็คือบ้านที่เราซื้อนะคะทุกคนโอ้ทำไมดูเหมือนจะมีผีออกมาตลอดเวลาเฮ้ยไอ้หนุ่มมึงลูกใครวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเอและพอแจ๊ดเนี่ยสำรวจบ้านไปดูเหมือนว่าเราต้องสร้างคอกม้าเพิ่มนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเดิมของบ้านเนี่ยมันให้มาแค่คอกเดียวซึ่งเรานั้นมีม้าตั้ง3ตัวเดี๋ยวเราจะทำการสร้างเพิ่มกันแจ๊ดใช้รั้วของมันนั้นลากยาวออกมาแล้วก็เอาเสาแบบเดียวกันมาแบ่งเป็นช่องๆพอได้พื้นที่แล้วเนี่ยก็ทำการวางคอกม้าวางถาดอาหารวางผ้าใบกันแดดแล้วก็นำประตูมาติดให้สีเดียวกับคอกอย่าลืมวางน้ำให้พวกมันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าม้าเนี่ยต้องดื่มน้ำด้วยนะติดไฟให้แต่ละคอกกันผีโอ้เสร็จแล้วทุกคนคอกม้าของเราเฮ้ยสวยซะไม่มีอยากนอนในนี้จังเลยจริงเหรอวะรอเล่นไหนเราลองเอาม้ามาอยู่ในคอกสิมานี่มาไอ้เจ้าม้าตัวน้อยตัวเบลอเลยบอกว่าตัวน้อยด้วยความที่ฉันเป็นเจ้าของม้าอยากเห็นกับตาเนื้อเหลือเกินว่าม้ามันวิ่งมายังไงอะมานี่มาจมม้าแสนรู้มาโมมกมึงเรียกหมาหรือม้าวะมาแล้วมาแล้วลูกแม่มาแล้วอุ้ยม้าเดินเข้าไปเองได้ด้วยอ่ะฉลาดมากกินปลาเยอะหรือเปล่าวะเนี่ยเราทำอะไรกับม้าได้บ้างอ่ะเล่าเรื่องตลกสงสัยต้องเล่าเรื่องตลกให้มันฟังแล้วแหละอ้าว
พอจะเล่าแล้วมันหันหัวหนีเลยอ่ะสงสัยมันไม่อยากฟังมึงเล่างั้นเราต้องให้มันรักเราก่อนโดยการให้อาหารมันชะวุบโอ้โหหญ้าเขียวน่ากินจังเลยมึงอยากกินหญ้าเหรอวะดูเหมือนว่าตอนนี้มีเพื่อนบ้านคาวบอยมารอต้อนรับเดี๋ยวเราไปทักทายเขาหน่อยดีกว่าเผื่อเราจะโชคดีได้มีผัวมาแล้วค่ะสุดหล่อรอสักครู่นะคะกำลังไปค่ะอ้าวหายไปไหนคนนึงวะแล้วดูมันเอาของวางบนพื้นจันดานเชิญเข้ามาในบ้านเลยค่ะเชิญค่ะมานั่งกินข้าวกันดีกว่านะคะและคือทุกคนดูผู้ชายรังเกียจผู้ชายไปร่วมโต๊ะด้วยอีหอยมานี่มานั่งกินด้วยกันมาเดอร์แซ่บๆมานี่เชิญตามสบายนะคะกินได้ไม่อั้นนะคะข้าวนี่เลี้ยงเต็มที่ค่ะในข่าวว่าข้าวของมันด้วยความที่เรานั้นมีม้าอยู่แล้วเราจะไม่ขี่ม้าก็ไม่ได้ไหนลองขี่ม้าดูหน่อยดิคือมันเจ๋งไม่หอยคือไม่ต้องขี่รถเลยอะขี่ม้าแทนอ๋อแต่ว่าคงเคงอ้อยหอยระเบิดขี่ม้าชมเมืองแบบฝนตกไปปลายฟิลลูกคุณหนูสวัสดีค่ะคุณลุงหนูขี่ม้าได้ด้วยค่ะลุงดีใจได้ทำเมืองขี่หอยขอให้เป็นปลอดบวมและชอบอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นธีมของแบบคาวบอยด้วยอ่ะคือมันได้ฟิลมากแม่และในเอ็กเพนชั่นเนี่ยนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่ามีการทำวายด้วยเราต้องซื้อห้องทำวายมาก่อนโดยราคาไม่มีเงินนะแต่ไม่แคร์ค่ะเมื่อเราไม่มีเงินแล้วก็เราก็สามารถเสกมันได้เพราะเราสวยมากท่าดาและเราก็สามารถซื้อห้องทำวายได้แล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราที่ทำงานมาอย่างหนักหยาดเหงื่อของเราทุกหยดทุกเม็ดมันคือเงินที่มาซื้อห้องวายตาแหลชิบหอยและแจ็ดก็จะเอาห้องทำวายมาไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในยุคคาวบอยเนี่ยเขาทำวายกันยังไงมีให้เลือกวายนะคะทุกคนว่าจะทำวายอะไรและในภาคนี้เนี่ยมันสามารถเอาวายที่เราทำไปขายให้ชาวซิมคนอื่นได้ด้วยนะแต่มันต้องสนิทก่อนถึงระดับหนึ่งถึงจะขายได้วันนี้นะคะทุกคนฉันจะมาโชว์การทำวายแบบสุดโบราณนะคะสูตรนี้ได้มาจากบรรพบุรุษของฉันที่เป็นมนุษย์ลิงนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเลยค่ะเตรียมแค่ต้นตีจากนั้นเราก็เหยียบมันลงไปเลยค่ะรสชาติอูมามิโอ้โหสภาพและถ้าคิดว่ามันยังนัวไม่พอก็ให้ทำการแกล้งล้มลงไปเลยค่ะการล้มของเรานั้นมันจะเพิ่มความนัวให้กับวายมากขึ้นสโลแกนร้านนี้อย่าบอกนะว่าคนกินตายคนขายรอดและวายของเราก็เสร็จแล้วขอตั้งชื่อให้ว่าวายเขาไม่รักมึงหรอกและในตู้เก็บวายของเรานั้นมันสามารถเก็บวายได้13ขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ็ดก็จะทำวายสต็อกไว้ก่อนนะคะทุกคนและแน่นอนสูตรวายของเรานั้นต้องสกปรกไม่เหมือนใครไอ้ชิบหอยรอบนี้มาช่วยเหยียบได้หรอวะดีมากลูกแบบนั้นแหละจบนี่ไปกรมการอนามัยโลกถามหามึงแล้วนะพักจากการทำวายมาป้อนนมให้ม้าเด็กกันดีกว่าเพราะว่าเจ้าม้าเด็กเนี่ยมันต้องการให้เราป้อนนมด้วยนะคะทุกคนกินไปซะนี่แหละคือวายที่ฉันคั้นมาจากส้นเท้าแล้วก็หลอกแกว่ามันคือนมช่วยได้ค่ะคนตำหนดไอ้นี่มันรังแกสัตว์และนอกจากนี้เราก็อย่าลืมทำความสะอาดม้าด้วยนะเราสามารถแปรงขนมันได้ด้วยฟินและก็ถึงเวลาที่เรารอคอยเราจะทำการฝึกม้ากันขั้นแรกเนี่ยจะให้มันลองฝึกกระโดดก่อนนะคะทุกคนเข้าที่เตรียมตัวไปวู้ฮู้ชิวเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะแต่พอมามุมนี้แล้วก็คุณหลอกดาวโดดก็ไม่ผ่านอีหำและขั้นที่2เนี่ยจะให้มันฝึกโดยการเดินไปวงกลมซึ่งการฝึกครั้งนี้นะคะทุกคนเมื่อเราฝึกม้าสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะโตไปไกลเป็นม้าหมุนอะไรวะจะให้มันเดินไปวงกลมไปเรื่อยเมืองเนี้ยเหมือนจะมีบาร์ที่เหมือนยุคคาวบอยด้วยเดี๋ยวแจ๊ดเนี่ยจะลองไปดูกันเผื่อได้ผู้ชายสักคน2คนและเราก็ทำการขี่ม้ามาที่บาร์เลยนะคะโอ้โหในบาร์ก็คือได้กลิ่นอายของความเป็นหนังฮอลลีวูดมากเฮ้ยเจ๊ขอเบียร์แก้วนึงขอเบียร์แบบว่าไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ขมด้วยได้ไหมเพราะว่ากินเบียร์ไม่เป็นระวังเจ๊เขาเอาขวดเบียร์ฟาดหัวมึงนะและบรรยากาศนะคะทุกคนได้ฟิลเหมือนแบบว่ามีป้าข้างบ้านมาให้ฟังตลอดเวลาบางคนก็เมาเรื่องเมียบางคนก็เมาเรื่องผัวและแจ๊ดก็กำลังจะจีบผู้ชายที่มานั่งข้างๆแต่ก็ดันมีมารมาผจญอีชันอีหูแมวมากันซีลับไปได้เฮ้อนกอีกแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดจะชอบที่นี่มากๆเพราะว่ามันตกแต่งได้กลิ่นอายความเป็นคาวบอยมากๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผัวจากที่นี่แต่ก็มีอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปนั่นก็คือไนท์คลับและแน่นอนเราจะไปแบบมนุษย์ป้าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอแป้งโฉมท่าดาเสียขึ้นมาทันทีที่ในคลับเนี่ยคนมากหน้าหลายตาเยอะมากๆเดี๋ยวขอส่องกระจกเช็คความมั่นใจหน่อยสวยจังเลยใครวะเนี่ยและสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องหาโอ้ยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะเฮ้ยติดอัพทำไมมึงโชว์ความเป็นชายแท้ได้ตรงเวลามากเลยดูไอ้คนพวกนี้มันเต้นกันสิอย่าให้ฉันนั้นต้องโชว์สเต็ปบ้างนะจัดไปเลยพี่ชายมันต้องแบบนี้กระโดดฉีกหอยนี่เนี่ยอาจะติ่งแนทติ่งแนทป้าติ่งแนทป้าทำอย่างคุณหรือเปล่าทำอย่างคุณหรือเปล่าในเมื่อคนในไนท์คลับนั้นเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะโชว์สกิลในการเล่นเปียโนสัก1แมชเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะกับงานนี้มากๆจริงเหรอวะจัดมาเลยพี่ชายเดี๋ยวนะทำไมกูรู้สึกแปลกๆ
กลัวพอดีกว่านะวันนี้เจ๊คิดว่าเราจะมาฝึกม้ากันหนักๆเลยดีกว่าทุกคนแต่ระหว่างที่วิ่งจ็อกกิ้งกันอยู่นั้นก็มีเพื่อนบ้านวิ่งผ่านมาเราก็เลยทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีโดยการให้ของขวัญกับเพื่อนบ้านของเราไปนั่นก็คือวายที่ทำจากส้นตีนขอให้กินให้อร่อยนะคุณผู้ชมครับช่วยเรียกรถพยาบาลเตรียมรอไว้เลยจะทำการฝึกม้าทางกระโดดแล้วก็เดินเป็นวงกลมในเมื่อเราฝึกหนักขนาดนี้เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือแชมป์นะคะนอนและก่อนที่จะถึงวันแข่งม้าแจ๊ดขอมาสร้างข้อแก่กับข้อแพะจิ๋วก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าไอ้เต้านอนเนี่ยเราลืมซื้อไปเลยโดยแพะจิ๋วกับแกะเนี่ยสามารถซื้อได้ในข้อเลยนะคะแต่ด้วยความที่เรานั้นสวยและรวยมากทุกอย่างอย่างละหนึ่งกูว่านะมันน่าจะเยอะเกินไปหรือเปล่าและวันนี้ก็มาถึงวันที่เรานั้นจะเอาม้าของเราไปแข่งกับไอ้พวกมันนาลูกแม่ลูกต่อแชมป์มาใหแม่ให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็แกได้เป็นม้าหมุนของจริงแน่โดยหมดการแข่งเนี่ยก็มีหลายอย่างให้เราเลือกกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอลองเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะดูซิว่าเราเนี่ยจะชนะหรือเปล่าแต่เสียได้อย่างนึงนะคะทุกคนถ้าเราสามารถเข้าไปดูม้าเราแข่งได้เนี่ยมันจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากๆแต่ไม่เป็นไรเรามาฟังเสียงมันแล้วก็รอลุ้นกันดีกว่านะคะว่าเราเนี่ยจะได้ที่1หรือเปล่าแต่ผลจากการฝึกของเรานั้นเนี่ยยังไงมันต้องส่งผลให้เราได้ที่1อย่างแน่นอนและผลก็ออกมาแล้วเราได้ที่3คุณได้ที่3ได้ที่3ไม่เป็นไรเอาไว้ครั้งหน้าค่อยแก้มือใหม่นะเจ้าม้าและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของแอดเวนเจอร์ใหม่ Horseland ถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะส่วนตัวแจ๊ดเนี่ยชอบความที่สามารถแต่งม้าได้ตามใจฉันมากและคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะและก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าชอบคลิปเดอะซิมกันหรือเปล่าจะได้มีกำลังใจในการทำเยอะๆส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย